ัสดีค่ะทุกคนพบกับแมลอนนะคะและรายการอย่าไปติดบ้านกินเที่ยวพักคำว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะนี่เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่เวลามาหัวหินจะต้องมานั่นก็คือตลาดโต้รุ่งหัวหินนะคะอยู่ที่ถนนเดชานุชิตนะคะก็คือวิธีการมาเราสามารถจอดรถได้ที่วัดหัวหินเสียค่าบริการ20บาทนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าที่ตลาดนะปี2023ตอนนี้มีอะไรอัปเดตบ้างตามไปเลยค่ะร้านแรกนะคะที่จะแนะนำก็คือร้าน72เครปนะคะก็คือจะมีเครปเย็นปังเย็นนะคะก็คือตามด้านหลังนี้ได้เลยนะคะสามารถกินเพื่อคลายร้อนได้ค่ะ Check the mic and make sure it sound right boysครีมคือครีมคัสตาร์ดใช่ไหมคะเอาอันนึงค่ะเท่าไหร่คะน่ารักมากเลยค่ะโอปันยากิหน้าน้องนะคะก็คือจะมีหลายไส้มากมีไส้มันม่วงนูเทลล่าโอริโอคัสตาร์ดช็อกโกแลตลูกเกดถั่วแดงฝอยทองอันละ40บาทค่ะน่ารักมากเลยอ่ะไข่ลูกนะปังประกอบนมหน่อยอันนี้ที่สั่งมาเป็นไส้คัสตาร์ดนะคะหวานไปแล้วหนึ่งต่อค่ะแก้วหนึ่งค่ะร้านนี้แนะนำค่ะลำไยสดเป็นแบบออร์แกนิกด้วยนะคะแก้ว50บาทเองทำเองแล้วก็สีเล็กน้อยมีหอยตลับผักชารับรองได้ว่าสู้ซาเดือนร้อยแกงเผ็ดชูชีหอยหล่อสูตรนี้ต้องหยอดน้ำตาลนิดหน่อยหอยเสียบมีดองน้ำปลาเชิญชิมเถอะนะรสชาติอร่อยมาเถอะน้องมาชิมกันหอยหัวหินนั้นมีอีกไม่น้อยหัวหินเป็นหินหอยฝรั่งนั่งคอยจนหอยติดหินมาเถิดโอแม่ยุพินมาเถิดโอแม่ยุพินมาเที่ยวหัวหินนะทีที่มีหอยสายชูเล็กน้อยหอยทอดใส่หอยแมลงภู่ชิมแล้วอู้หูถูกใจแม่ชอบจานนี้คือยำหอยแครงชิมแล้วอย่าแกล้งทำตาละหอยหอยเขียวใหญ่เท่าฟ้าถ่ายรูปไหมสดชื่นหวานช่ำมากจะต่อไปนะคะจะเป็นหมูอบโอ่งนะคะก็คือมีแบบเป็นสันคอแล้วก็แบบเป็นกระดูกนะคะขีดละ70บาทเมลอนสั่งเป็นซี่โครงหมูอบโอ่งมานะคะหอมมากหมูปวดมาก
มันจะออกหวานหวานเค็มๆอ่ะอร่อยนุ่มมากเนี่ยถ้ากันนิดเดียวอ่ะปลาละมีต่อรับรองได้ว่าสู้ซ่าเกินร้อยแกงเผ็ดชูชีเอาบัวลอยไข่เค็มต้องหยอดน้ำตาลนิดหน่อยกันเลยค่ะเสียบตัวนั้นนั่งได้มั้ยคะชูจิ้มเผ็ดนะรสชาติอร่อยกว่าปกติมากน้องมาชิมกันหอยหัวหินนั่งมีอีกมั้ยน้องหอยลิมบาร์ร้านต่อไปขนมหวานอย่างเราไม่ควรพลาดบัวลอยค่ะก็มีทั้งบัวลอยไข่เค็มแล้วก็ไข่หวานนะคะอยู่ที่ราคาถ้วยละ40บาทค่ะมาเวลมาเวลบัวลอยไข่เค็มร้อนอร่อยอ่ะก็หวานมากตรงดีหนึ่งร้านที่เบลล่อนจะแนะนำนะคะเป็นร้านดั้งเดิมที่ตลาดหัวหินนั่นก็คือขนมครกรถไฟไส้ทะลักค่ะนะคะก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีที่ให้เรานั่งด้วยค่ะก็มีหลากหลายร้านเลยให้เราเลือกทานอะไรดีเอ่ยวันนี้แนะนำกุ้งลายเสือค่ะไม่อยากกินปูม้าปูม้ามีตัวเมียกับตัวผู้ตัวเมียน่าจะมีตัวผู้ตัวใหญ่ขายยังไงอะคะกิโล800ค่ะกิโลละ800หนูกินไม่ถึงได้ไหมอะได้สิแต่ตัวอุ้ยเยอะอะตัวนี้ไหมหนูเอาสัก2ตัวได้ไหมนึ่งให้หนูแล้วก็มีนึ่งกินนึ่งกินใช่ไหมใช่อันนี้แล้วก็อีกตัวย่างที่หนึ่งมันมีเป็นชีสไหมหรือว่าค่ะเป็นชีสชุดละ230บาทอ๋อแล้วนี้คือเป็นกระเทียมหรอนี่เป็นเนยกระเทียมไวขาวค่ะอันนี้180อ๋อเอาเป็นชีสนะงั้นหนูเอาเป็นชีสละกันจานครับครับไม่เอาจ้ะตัดสินใจแล้วเมลอนจะกินร้านนี้ค่ะก็คือรถไฟซีฟู้ดนะคะเขาก็จะมีอาหารทะเลอยู่ด้านหน้าก็ให้เราเลือกเลยว่าเราอยากได้อะไรก็คือสั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันอาหารที่เมลอนสั่งมาแล้วนะคะเมลอนสั่งเป็นปูม้านึ่งนะคะวันนี้ปูอยู่ที่ราคาโลละ800บาทอันนี้เมลอนสั่งมา2ตัวนะคะอยู่ที่ราคา480บาทแล้วก็หอยเชลล์อบชีสนะคะจานนี้อยู่ที่230ค่ะI'm
อยแครอทสดมากเลยเนื้อมันหนึบๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอร่อยมากเลยค่ะปูนะอันนี้เป็นปูม้าไข่ด้วยอ่ะร้อนม้ากันปูม้านี่ดีมากอ่ะเนื้อหวานมากแสดงว่าสดจริงดีอ่ะนี่อันนี้ไข่ปูเพื่อนๆมาหัวหินก็ลืมแวะมาที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะคะมีร้านอร่อยเด็ดๆหลายๆร้านเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักนะคะพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลา 4:00 นที่ช่องไบรท์ทีวีฝากกดติดตาม TikTok อันเบลล์สันดีกอนแล้วก็แฟนเพจอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm.